ความเคลื่อนไหวในทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะคะท่านได้ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีคนล่าสุด <S <S 1> <S 1> นั่นก็คือคุณวิษณุเครืองามเมื่อวานนี้มีภาพเข้าทำเนียบอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณวิษณุบอกว่าโอ้ชิวเลยรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเพราะผมเนี่ยก็ ผูกพันอยู่กับทําเนียบอยู่แล้วนะคะแต่คนที่ไม่ชิลเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้คุณเศรษฐาเองก็มีการต้องตอบคำถามเยอะนะเพราะว่าคนในเพื่อไทยเขาก็ตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะมันทำไมถึงจะต้องไปตั้งคนนอกในเพื่อไทยเองเนี่ยหรือแม้แต่ในรัฐบาล ขาดที่ปรึกษาหรือว่าขาดคนเก่งในเรื่องของกฎหมายหรืออย่างไรเรื่องนี้นะคะก็มีการโยงยาวไปถึงว่าอดีตเนี่ยมีความคิดเห็นไปคนละขั้วกันอยู่ในพักคนละฝั่งการเมืองกันแบบนี้ค่ะล่าสุดคุณเศรษฐาบอกว่านะคะเรื่องนี้ ไม่ได้มีสัญญาใจอะไรระหว่างคุณเสษฐากับคุณวิษณุคือไม่ได้บอกออกมาแต่อยากจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นนายกที่น้ำไม่เต็มแก้วผมพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าคนเพื่อไทยไร้ความสามารถอยากให้เลิกมองเรื่องขั้วอยากให้เลิกมองเรื่องสีกันได้แล้วนะคะโดยเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่มีการประชุมทีมกฎหมายอะคะ่ะคุณวิษณุก็เข้าร่วมด้วยเพราะว่าตอนนี้นับเป็นหนึ่งในทีมกฎหมายแล้วนะคะ ซึ่งคุณเศรษฐาก็ยืนยันมาตลอดเลยว่าคุณวิษณุจะมาดูแลด้านกฎหมายภายใต้การบริหารงานของคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงแล้วก็ไม่ได้หวังว่าคุณวิษณุจะมาช่วยให้รอดจากปม40สวยืนถอดถอนตําแหน่งแต่วันนี้ค่ะการประชุมทีมกฎหมายที่มีคุณวิษณุร่วมด้วยนั้นก็จะหารือเรื่องเอกสารที่ต้องชี้แจงต่อสารรัฐมนูญปม40สวร,รวมอยู่ด้วยอันนี้มันก็ยิ่งตอกย้ําว่า คุณเสิาเอาคุณวิษณุมาเคลีย์เรื่องนี้ให้นะคะส่วนกระแสข่าวที่ว่าสสเพื่อไทยเริ่มไม่พอใจแล้วที่แต่งตั้งคุณวิษณุมาเป็นที่ปรึกษาของนายกนายกบอกเรื่องนี้ผมพูดหลายรอบแล้วนะเรื่องวาทกรรมทางการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราต้องปฏิเสธห้ามปฏิเสธว่าท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถไม่ได้หมายความว่าทีมกฎหมายเพื่อไทยไม่เก่ง แต่เราเนี่ยประสบปัญหาทั้งจากฝั่งรัฐบาลจากประชาชนปัญหาทั่วไปในประเทศก็มีดังนั้นเราจึงต้องการคนเก่งเข้ามาเสริมทัพเข้ามาช่วยกันอีกค่ะผมว่าผมว่าผมพูดไปเยอะแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ก็อย่างที่บอกครับเรื่องเรื่อง,องวัฒนธรรมทางด้านการเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่เราปริเสียไม่ได้ถ้าเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะครับไม่ไม,ไมีได้หมายความว่าทีมกฎหมายภาคเพื่อไทยจะไม่เก่งนะครับที่ผมผมเชื่อว่า ที่เราประสบปัญหากันมาว่ารัฐบาลถ้าพี่น้องประชาชนทั้งปัญหาทั่วๆไปในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเราเรา,เราต้องการคนเก่งเข้ามาช่วย ส่วนเรื่องสีเสื้อแม้ว่าจะเป็นคนละค้่อะไรแบบนี้นะคะท่านเศรษฐาบอกว่ามันก็เป็นคนละเรื่องกันการทํางานเราต้องนึกถึงประชาชนเป็นหลักสิคํานึงถึงการขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐว่าเราจะทํายังไงให,ให้มันมีความรอบครอบก็เชื่อว่าเพื่อน,อนสอๆสสในพักเพื่อไทยน่าจะเข้าใจส่วนเรื่องสัญญาใจไปดิวมายังไงทําไมคุณวิษณุถึงยอมกลับมาอันนี้ท่านเศรษฐาไม่ตอบนะคะบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของคนสองคนไม่เปิดเผยขณะที่เรื่องคดีมาตรา1 1 2ของคุณทักษิณ ที่มีกําหนดส่งฟ้องศาลในเดือนมิถุนายนเช่นกันคุณเศรษฐาบอกว่าผมก็พูดไปเยอะแล้วผมไม่พูดเรื่องนี้ ถามต่อว่าเอาแล้วตอนนี้คุณทักษิณยังอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งเจอกับคุณอุ้งอิงในฐานะลูกสาวก็บอกว่าคุณพ่อสบายดีก็มั่นใจได้ว่าท่านไม่ได้ออกนอกประเทศและเชื่อว่าคงไม่หนีแล้วค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศมาตั้ง17ปีแล้วมันนานพอแล้วพร้อมจะสู้คดีในตอนนี้ส่วนตัวผมก็พูดแทนคุณทักษิณไม่ได้แต่ยังไงก็เชื่อมั่นว่าคุณทักษิณไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะ มีบรรยากาศของการประชุมพักเพื่อไทยที่มีการหยิบยกเอาเรื่องที่นายกตั้งคุณวิณุมาเป็นที่ปรึกษาของนายกด้วยนะคะามาถกเถียงกันก่อนที่จะเริ่มประชุมอะค่ะเป็นครูมานิตสังพุ่มสสสุรินทร์พักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์บอกเอาละยอมรับมีสสเห็นต่างจากนายกจริงๆสําหรับเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าพักพักเพื่อไทยนะคะไม่ได้ขาดมือกฎหมายและรัฐบาลไม่จําเป็นจะต้องใช้ปฏิหารด้านกฎหมายอะไรด้วย ส่วนกรณีที่มีข่าวความขัดแย้งที่สสเพื่อไทยบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคุณวิณุเนี่ยข้อนี้คุณมนิดบอกว่าคิดว่าไม่มีเพราะว่ายังคุยกันอยู่เพียงแค่ว่าคนรุ่นหลังในพักไม่รู้ว่าคุณวิสุ คิดยังไงนอกจากนี้นะคะครูมนิตบอกอีกว่าพักเพื่อไทยไม่ได้ขาดมือกฎหมายขนาดนั้นคนเก่งก็มีนี่ไงคุณชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่บางทีก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าคุณวิษณุเขามีความแหลมคมและก็ทําให้มีปฏิหารทางกฎหมายเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆส่วนรัฐบาลจําเป็นต้องใช้ปฏิหารทางกฎหมายหรือเปล่าคือบางทีก็ไม่จําเป็นครูมนิตบอกอะนะคะแต่ยอมรับว่าข้อกฎหมายบางอย่างถ้าหากคนไม่รู้ ก็อาจจะคุยยากหน่อยค่ะ,ะทางด้านข้อกฎหมายนี่บางทีเราเราก็ต้องอยอมรับเหมือนที่ท่านยกว่าอะไรคนที่ไม่เข้าใจทางด้านกฎหมายก็จะคุยกับคนที่ไม่เข้าใจทางด้านกฎหมายมันก็คุยกันยากทีนี้อาจารย์วิศุลเราก็ต้องอยอมรับว่าท่าน่ันรัฐบาลมาหลายลรัฐบาลและท่านก็มีประสบการณ์กฎหมายทางการเมืองซึ่งจริงๆ revision, อาจจะเป็นคำาดีก,กับความใหม่สําหรับผมนะคือกฎหมายทางการเมืองมันมีแต่กฎหมายมหาชนกฎหมายอาญา ใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นกฎหมายทางการเมืองที่อาจารย์พี่นุ้มีประสบการณ์มากกว่านะครับแม้กระทั่งว่าตําแหน่งที่ท่านไปรับก็ยังไม่มีผลผูกพันทางด้านทางการเมืองเลยไม่ต้องรายงานทรัพย์สิน,นไม่ต้องนู่นไม่ต้องนี่ซึ่งเราเองก็ก็มาได้ฟังท่านก็โอเคในเหตุผลของท่าน คือตอนแรกก็ยอมรับแหละว่าสงสัยกันอยู่เหมือนกันว่าทําไมถึงไปตั้งคนนอกเข้ามาแบบนี้นะคะมีสสตั้งคําถามด้วยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งช่วงหาเสียงอ่ะหนักเลยที่มีการโจมตีคนละฝั่งคนละฝ่ายกันแบบนี้แต่พอมาฟังเหตุผลแล้วคุณมนิตบอกว่าเอาก็เข้าใจได้นะคะทางด้านของคุณอุ้งอิงค่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เข้าร่วมประชุมพักด้วยมีการกล่าวในที่ประชุมสสเพื่อไทยเลยนะคะว่า ประเด็นการแต่งตั้งคุณวิษณุเครือง,งามมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนั้นขอให้ทุกคนสบายใจเพราะว่าคุณวิษณุเข้ามาช่วยรัฐบาลด้วยความตั้งใจคุณวิษณุเป็นคนมีความรู้ความสามารถค่ะขอให้สสทุกคนยอมรับแล้วก็เข้าใจเพื่อให้เราสามารถเดินไปข้างหน้ากันได้นะคะคุณแพรทองทานบอกว่าวันนี้เรามีคนเก่ง,เ,กงเข้ามาร่วมทีมเป็นเรื่องที่ดีค่ะจึงขอให้ทุกคนมองไปข้างหน้าทิศท,ทางเดียวกันคุณลุงอิงเนี่ยขอให สสและสมาชิกเพื่อไทยสามัคคีกันไว้ช่วยกันสนับสนุนเพราะถ้าหากนายกรัฐมนตรีเสรษฐาอยู่ไม่ได้นั่นหมายความว่าพรรคร่วมหรือเพื่อไทยก็อยู่ไม่ได้สภาก็อยู่ไม่ได้เช่นกันดังนั้นอะไรที่มันสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลได้ก็ขอให้ช่วยกันส่วนท่านไหนมีอะไรติดใจไม่สบายใจก็สามารถมาพูดคุยกับเธอได้โดยตรงค่ะ